ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำเร่งบูรณาการแก้หนี้นอกระบบส่งเสริมประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือนปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ52วันมูลหนี้ 8,710 ล้านประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.32 แสนรายไกลเกลี่ยสำเร็จ 5.9 พันรายมูลหนี้ลดกว่า540ล้านย้ำทุกจังหวัดเร่งบูรณาการร่วมกันแก้หนี้นอกระบบพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือนมีวินัยในการออมวันที่21มกราคม67นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่52นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นมาโดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา 15:00 น.มีมูลหนี้รวม 8,710.603 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนออแล้ว 132,461 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 113,123 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 19,338 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 97,665 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครยังคงมากที่สุดมีผู้ลงทะเบียน 11,029 รายเจ้าหนี้ 6,992 รายมูลหนี้ 778.400 ล้านบาท2จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,401 รายเจ้าหนี้ 4,768 รายมูลหนี้ 359.972 ล้านบาท3จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 4,897 รายเจ้าหนี้ 3,273 รายมูลหนี้ 373.893 ล้านบาท4จังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน 4,885 รายเจ้าหนี้ 3,685 รายมูลหนี้ 319.906 ล้านบาท5จังหวัดขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียน 3,469 รายเจ้าหนี้ 2,844 รายมูลหนี้ 285.284 ล้านบาททขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่1จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน207รายเจ้าหนี้207รายมูลหนี้ 11.783 ล้านบาท2จังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียน288รายเจ้าหนี้198รายมูลหนี้ 19.331 ล้านบาท3จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน349รายเจ้าหนี้264รายมูลหนี้ 11.122 ล้านบาท4จังหวัดตราดมีผู้ลงทะเบียน422รายเจ้าหนี้320รายมูลหนี้ 17.950 ล้านบาทและ5จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน456รายเจ้าหนี้325รายมูลหนี้ 22.741 ล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 11,789 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,925 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,182.042 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 641.924 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 540.118 ล้านบาทและจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิมโดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,979 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ125รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 230.936 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 9.825 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 221.111 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว73คดีใน26จังหวัดนายสุทธิพงษ์กล่าวนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอได้ใช้กลไกระดับพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เข้ามาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึงรวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ4ครั้งหนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ1ครั้งโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดความฟุ่มเฟือยใช้อยู่อย่างพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นตลอดจนสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนไว้รับประทานการบริหารจัดการขยะจัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่าและที่สำคัญอีกประการคือการสร้างแนวทางให้ลูกหนี้ทุกคนมีวินัยทางการเงินได้รู้จักประหยัดอดออมวางแผนทางการเงินจัดทำบัญชีครัวเรือนจดข้อมูลรายรับรายจ่ายและเพิ่มพูนฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพและทักษะอื่นๆยังต่อเนื่องเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนายสุทธิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงท้ายว่าทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://deb.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง